คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรคคนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้2ทางคือ 1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด 2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียโดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียจะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้นนอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนโดยคนนั้นไม่ได้สังเกตในกรณีนี้จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือในตาเมื่อไรก็ตามที่เราโดนสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆอย่างกระต่ายกัดจนเป็นแผลต้องรีบทำแผลแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะอย่าลืมว่าเชื้อโรคนี้เกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่รับรองได้ว่ายังมีบางคนที่ยังเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้รักษาหายได้หากถูกกัดแล้วทำแผลตามปกติไม่มีอาการอะไรก็น่าจะปลอดภัยตัวอย่างเช่นล่าสุดมีเคสที่มีผู้โดนสุนัขกัดทำแผลเองคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติจนเวลาล่วงเลยไป2เดือนจึงเริ่มมีอาการเหมือนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตอนนั้นถึงได้รุดไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะเมื่ออาการออกแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 5-10 วันอย่างแน่นอนเพราะโรคพิษสุนัขบ้ารักษาให้หายไม่ได้มีเพียงวัคซีนป้องกันที่ต้องฉีดหลังจากที่โดนกัดใหม่ๆเท่านั้น 2. อาการจะเป็นแบบไหนอาการเด่นชัดของโรคนี้ที่ต่างจากโรคอื่นๆคือผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนของเหลวทำให้ไม่กล้าดื่มน้ำไม่กล้ากลืนน้ำลายแม้ว่าจะหิวน้ำและจะแสดงอาการกลัวไม่กล้าดื่มน้ำแต่อาจกินอาหารแข็งได้บ้างลักษณะอาการโรคที่สำคัญคือระยะแรกในระยะ 2-3 วันแรกจะเริ่มด้วยไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะคันหรือเสียวบริเวณแผลที่เคยถูกสัตว์กัดอาการที่ชัดเจนในระยะต่อมาคือน้ำลายและเหงื่อออกมากกระวนกระวายสะดุ้งตกใจเมื่อมีสิ่งร้าวเช่นลมพัดเสียงดังมีอาการคลุ้มคลั่งสลับสติดีโต้ตอบได้เป็นระยะและระยะสุดท้ายจะไม่รู้สึกตัวอาจชักหรือหมดสติส่วนใหญ่เสียชีวิตในเวลาไม่เกิน7วันหลังจากแสดงอาการผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการดุร้ายคุ้มคลั่งชัดเจนแต่มีอาการซึมอัมพาตและเสียชีวิต 3. ทำไมต้องฉีดยารอบสะดือแต่เดิมสถานสวภารักษาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีนที่ทำจากไขสันหลังกระต่ายต่อมาเปลี่ยนเป็นสมองสัตว์โดยเฉพาะสมองแกะและหนูทดลองวัคซีนชนิดนี้ได้รับการคิดค้นมาเพื่อใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยจะต้องฉีดถึง 14-21 เข็มดังนั้นบริเวณที่จะฉีดยาจึงต้องมีพื้นที่มากและไม่เกิดอาการอักเสบได้ง่ายพื้นที่หน้าท้องรอบสะดือจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดวัคซีนแต่วัคซีนที่ทำจากสมองสัตว์ทำให้หลายคนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นใหม่โดยทำจากเซลล์เพาะเลี้ยงซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวไหล่และฉีดเพียง5เข็มเท่านั้นสถานสวภาเลิกใช้วัคซีนที่ฉีดรอบสะดือมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศใช้เฉพาะวัคซีนที่ทำจากเซลล์เพาะเลี้ยงเท่านั้น 4. วัคซีนทำมาจากอะไรการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานขึ้นมาทำลายเชื้อโรคเองซึ่งหลังการฉีดวัคซีนร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 10-14 วันจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอที่จะทำลายเชื้อโรคได้ในปัจจุบันแพทย์จะใช้วัคซีนบริสุทธิ์ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยมากกว่าวัคซีนสมองสัตว์สมัยก่อนมากการเปลี่ยนชนิดของวัคซีนและวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าโดยทั่วไปไม่แนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีนหรือวิธีการฉีดแต่ถ้ามีสาเหตุที่จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็สามารถใช้วัคซีนต่างชนิดแทนได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่ครบให้ฉีดวัคซีนโดยนับต่อจากเข็มสุดท้ายที่ผู้ป่วยได้รับโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
5. หมาบ้าดูอย่างไรพบได้2แบบคือ 1. แบบดุร้ายมีอาการหงุดหงิดไล่กัดคนและสัตว์อื่นๆถ้าผูกโซ่หรือกักขังไว้ในกรงจะกัดโซ่กรงหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่างดุร้ายบางครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหักหรือลิ้นเป็นแผลมีเลือดออกเมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3 วันจะอ่อนเพลียลงขาหลังไม่มีแรงเดินโซเซและตายในที่สุด 2. แบบเสื่องซึมมีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ลิ้นมีสีแดงคล้ำบางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อยออกมานอกปากมีอาการคล้ายกระดูกติดคอสุนัขจะเอาขาหน้าตะกุยบริเวณแก้มปากและคอบวมสุนัขจะลุกนั่งยืนและเดินไปมาบ่อยๆกินของแปลกๆดังนั้นหากสุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุควรตัดหัวไปพิสูจน์ก่อนอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีดังนี้มีไข้ชักกระตุกหรือชักมีภาวะอัมพาตเดินไม่ได้กลัวน้ำอาปากค้างกลืนน้ำหรืออาหารลำบากนิสัยเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความดุร้ายพร้อมโจมตีมนุษย์กล่องเสียงหรือกรามล่างเป็นอัมพาตน้ำลายไหลยืดบางตัวอาจพบว่าน้ำลายฟูมปากหกไปหาที่ไหนได้ในการสอบถามข้อมูลเราสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยเลขที่1871ถนนพระราม4เขตปทุมวันกรุงเทพ10330หรือโทรศัพท์02-252-0161-4หรือ02-252-0167หรือทางเว็บไซต์ www.sawapha.com